ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอนาคตไกลฟาดสวนันทนาเตือนพรรคประชาชนระวังโดนยุบซ้ำนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพรรคอนาคตไกลนะครับไม่ต้องไปเตือนคนอื่นนะครับไม่ต้องไปพูดถึงพรรคคนอื่นนะครับว่าระวังจะโดนยุบเพราะวันนี้นะครับมันเป็นการเตือนหรือเป็นการขู่ครับวันนี้นะครับคุณทำพรรคของตัวเองให้รอดก่อนทำพรรคของตัวเองให้ดีก่อนนะครับแค่ชื่อพรรคอนาคตไกลและเอาสีส้มเอามาใช้เหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยมันแสดงให้คุณนะครับพรรคของคุณเนี่ยไม่มีหัวคิดอยู่แล้วพรรคของคุณแค่เป็นแค่พรรคก๊อปปี้เท่านั้นเองและการที่แสดงออกมาแบบนี้มันไม่ได้ให้เกิดประโยชน์เลยนะครับมันจะทำให้คุณพรรคของคุณดูต่ำเตี้ยเรียดินไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ประชาชนมีข้อมูลในการแสดงออกมีข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นมีข้อมูลในการวิพากษ์วิจารณ์คุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณออกมาแสดงออกอะไรคุณออกมาแสดงอะไรเนี่ยนะครับคุณอยู่ข้างไหนประชาชนรู้แล้วและเห็นแล้วว่าวันนี้นะพรรคของคุณแทบจะไม่อยู่ข้างประชาชนเลยหรือเปล่าพรรคของคุณทำพรรคการเมืองเพียงแค่ศาสตร์นะครับวาทกรรมใส่พรรคคนอื่นผมบอกเลยพรรคการเมืองแบบนี้ไปไม่รอดในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมพูดในฐานะผมเป็นประชาชนผมไม่เอาประชาชนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องว่าพรรคอนาคตไกลน่าจะอนาคตไม่ไกลอย่างแน่นอนนะครับเพราะคนนะครับรู้สึกว่าพรรคของคุณนะครับเป็นพรรคที่มีวาทกรรมศาสตร์นะครับใส่พรรคคนอื่นโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเลยอนาคตไกลพลาดฟาดสวนันทนาเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีไม่รู้จักหน้าที่ตนเองชี้ก้าวไกลแปลงร่างพรรคประชาชนสืบสานอุดมการณ์ยัดไหลแล้วไปต่อล้มร้างการปกครองแก้ไขนะครับ112นะครับอาจโดนยุบพรรคอีกคำถามคือนะครับวันนี้คำว่าล้มล้างการปกครองพวกคุณหรือเปล่าเป็นคนยัดเยียดให้พวกคุณเป็นคนพูดหรือเปล่านะพวกคุณกำลังจะบอกว่าพวกเขาล้มล้างการปกครองหรือเปล่าคำถามคือถ้าเกิดคุณบอกว่าเขาล้มล้างการปกครองเก่งจริงดำเนินคดีอาญาครับไม่ใช่เอาแต่พูดครับนะเมื่อวันที่9นะครับสิงหาคม257ที่พรรคอนาคตไกลนายพวัฒน์เชี่ยวชาญลือโฆษกพรรคอนาคตไกลกล่าวว่าตามที่สวนันทดานันทวโรภาสที่อ้างตนเป็นสวพันใหม่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องร่ารายชื่อคัดค้านในการยุบพรรคก้าวไกลและจะแถลงคัดค้านการยุบพรรคก้าวไกลต่อมากระแสตีกลับอ้างว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของสวล่าสุดออกมาโพสต์เกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลในทำนองว่าองค์กรอิสระทั้งหลายจะใช้อำนาจเหนือองค์กรหรือคณะบุคคลที่มาจากประชาชนก่อนอื่นตนไม่รู้จักนะสวนันทนาวันทะนันทวโรภาสและไม่อยากจะเอ่ยนามถึงนะครับเพราะมาจากผู้สมัครเลือกกันเองไม่กี่คนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่เท่าที่ทราบเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสื่อสารทางการเมืองนะครับมหาวิทยาลัยเกิดที่ผ่านการสอนหนังสือด้านการเมืองการปกครองเหตุใดนะครับสอนสื่อสารการเมืองไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญทำความเข้าใจกับบทบาทสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณให้ความเห็นทางการเมืองได้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่ถึงขั้นเป็นแกนนำหลักในการคัดค้านการยุบพรรคก้าวไกลในการนำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา113วุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้พรรคการเมืองใดและในมาตรา185สมาชิกวุฒิสภาต้องใช้สถานะหรือตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองหนึ่งในการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐตามหมวดที่11และกกต.เป็นองค์กรอิสระตามหมวด12นะครับส่วนที่ตามความในรัฐธรรมนูญ250นะครับทั้ง2หน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐถามว่าสว.วันทนากล่าวว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองประชาชนทางบ้านเขาฝากถามว่าครับตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษท่านได้แต่ใดมาคำถามก็คือการให้ความเห็นในสื่อต่างๆก่อนดำรงตำแหน่งสว.แสดงให้เห็นทางการเมืองโดยไม่มีความรู้ด้านรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรือส่วนที่สถาปนาตนเองเป็นสว.พันใหม่น่าจะดีทีเร็วพอเข้าสู่ตำแหน่งวุฒิสภาสำแดงตนเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีทันทีไหนว่าเป็นสว.ประชาชนเห็นออกมาขับเคลื่อนคัดค้านยุบพรรคก้าวไกลตนตั้งฉายาว่าสว.กายพันธุ์นะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่างานแรกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นะวิให้ไปอ่านว่าการออกแบบสถาปนารัฐธรรมนูญแบบจำกัดเขาใช้วิธีการใดก่อนที่จะเสนอถ้าไม่รู้จะสอนมวยให้การยกร่างรัฐธรรมนูญต้องฉบับที่มีแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องสอบถามประชาชนก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และอีกครั้งภายหลังร่างเสร็จจะต้องไปสอบถามประชาชนอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบหรือไม่ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชามติสว.นันทนาออกงบประมาณในการจัดทำประชามติหรือไม่
เพราะไม่ได้แก้ไขรายมาตราประกอบการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มี3ช่องทางโดยไม่ได้เริ่มจากสว.ควรไปศึกษารัฐธรรมนูญก่อนออกมาพูดหรือออกมาโพสต์ก่อนไม่ควรไปแทรกแซงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเดี๋ยวจะถูกสอยก่อนครบ5ปีเตือนก่อนเตือนองค์กรอิสระอื่นควรตนตัวเองก่อนอย่าฝักใฝ่พรรคการเมืองสีส้มนะครับก็อยากจะฝากนะครับไปถึงพรรคอนาคตไกลนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกมาพูดคุณนั่นแหละครับสงบปากสงบคำและเงียบทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประชาชนก่อนค่อยออกมาพูดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ